กาบเพียนธรรมประธานที่เคารพนายแพทย์เจษศิละธานานนสมาชิกพุทธิสภาขอบคุณทางท่านเลขากรกตที่ท่านได้ตอบแล้วก็ชี้แจงในประเด็นที่ผมตั้งคำถามหรือเป็นข้อสังเกตที่สำคัญผมเอาเฉพาะประเด็นหลักท่านตอบครบทุกประเด็นนะครับผมไม่ติดใจเพียงแต่ว่าผมเสนอขึ้นมาว่าในรายละเอียดของสิ่งที่ท่านทา ตามข้อเสนอนะและแนวทางในการแก้ไขในเรื่องของระบบเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนของกรกตเนี่ยผมอยากให้ท่านลงในรายละเอียดของรายงานฉบับปี66เพราะว่าถ้าถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่ทราบความคืบหน้าแต่ท่านไา่อาจจะไม่ต้องจะระบุรายละเอียดเป็นบุคคลหรือไม่ระบุก็แล้วแต่ท่านไม่ได้ติดใจแต่เพียงแต่ว่าผมคิดว่า ในการแก้ไขเนี่ยมันคงไม่สำเร็จรู้ลร่วงไปด้วยในระยะเวลาสั้นๆผมยกตัวอย่างเช่นการนำ EVM Electronic Voting Machine มาใช้ของกรกตผมก็อยู่ในคณะกรรมการที่พิจารณาแก้ไขพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งอะไรเนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้วก็ให้การสนับสนุน ที่กกตจะใช้ e v m มาตลอดผมพูดในประเด็นนี้ก็ผมเพียงแต่จะบอกว่าถ้าท่านจะผลักดันให้มันเกิดขึ้นท่านต้องใช้เวลานะครับท่านต้องใช้เวลาซึ่งมันอาจจะยาวนานเป,ป็นสิบปีก็ได้เพียงแต่ว่ามันก็ถ้าเรามุ่งมั่นแล้วเราเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับเราก็จับเกาะให้ติดแล้วก็ผลักดันมันต่อจนมันสำเร็จนะครับ ในเรื่องของ EVM เนี่ยประเทศอินเดียเขาใช้ในการเลือกตั้งทั่วประเทศมาตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วเขาเรายังไม่เกิดเพราะว่าทางไม่ว่าจะเป็นสส,รสรหรือสวอลไรท่านก็มีความคิดต่อต้านแต่ผมคิดว่าเมื่อประเทศใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยเขาสามารถใช้ได้ป้องกันการโกงในเรื่องของการลงคะแนนเสียงได้ทำไมประเทศไทยใช้ไม่ได้แล้วก็เรื่องไอทีเนี่ยพัฒนามาตลอดจนถึงทุกวันนี้ มันสามารถใช้ได้แน่นอนแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องแก้ไขกฎหมายนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์อย่างมากก็คือการที่เราสามารถรู้ผลล่วงหน้าด้วยความรวดเร็วผมก็ขอฝากในประเด็นนี้ไวไ้ไม่ต้องการคําตอบนะครับแต่ว่าก็ขอขอบคุณที่ตอบคําถามที่ผมตั้งมาในช่วงแรกแล้วผมคิดว่าผมจะรอดูผลด้วยความหวังเพราะในขณะนี้ไม่มีความหวัง ต่ออนาคตของประเทศที่จะเกิดจากจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าตามที่ท่านต่อมาเนี่ยผมยังคิดว่าเออผมยังเห็นแสงสว่างว่ามันยังมีความหวังว่าทางท่านก็จะขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้การเลือกตั้งมันเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแต่ในเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณานโยบายที่จะส่งเข้ามาตามมาตราห7เนี่ย มันเป็นเรื่องที่ท่านยังไม่ได้ตั้งมันก็ไม่รู้ว่าตั้งแล้วมันจะเกิดผลสำเร็จหรือไม่นะครับแต่ว่าทางคณะกรรมธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตัวผมเองเชื่อมั่นนะครับว่ามันจะแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ได้ครับขอบคุณครับ